อากาศครับโดยหลักการก็คือดาวเทียมจะส่งสัญญาณมาที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมแต่ว่าข้อมูลที่ส่งมานั้นจะเป็นตัวเลขซึ่งสถานีรับสัญญาณเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่แปลงข้อมูลจากตัวเลขให้กลายเป็นภาพถ่ายอีกทีครับภาพถ่ายทางดาวเทียมมีประโยชน์ในการพยากรณ์อากาศและยังใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันภัยพิบัติครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วยฮ่าๆพูดถึงดาวเทียมกันแล้วเนี่ยน้องๆรู้ไหมครับว่าดาวเทียมที่สำคัญที่เราควรรู้จักและมักจะออกสอบมีดาวเทียมอะไรกันบ้างมาพี่จะบอกให้ดาวเทียมดวงแรกของโลกก็คือสปุตนิกโดยสหภาพโซเวียตครับดาวเทียมที่ใช้พยากรณ์อากาศก็คือโนอาดาวเทียมที่ใช้ในการสำรวจพื้นน้ำคือมอสส่วนดาวเทียมดวงแรกของไทยก็คือไทยคมเป็นดาวเทียมสื่อสารครับออกสอบบ่อยเลยนะจำไว้ให้ดีๆเลยครับตัวนี้นะคะย้อนดูจากคลิปวิดีโอสักนิดหนึ่งนะคะก็คือภาพถ่ายดาวเทียมไว้ง่ายก็คือดาวเทียมเนี่ยเขาจะบันทึกภาพนะคะแล้วก็จะส่งข้อมูลนะกลับมาเป็นโค้ดตัวอักษรก็คือส่งสัญญาณจากข้างบนอะลงมาเป็นรหัสแล้วข้างล่างเขาก็จะทำการประมวลผลข้อมูลเป็นภาพถ่ายมันจะเป็นรหัสแบบรหัสของทางคอมพิวเตอร์อ่ะ010101เนี่ยมันก็จะเป็นภาพถ่ายออกมาโดยการตีจากรหัสนะคะซึ่งประโยชน์ของมันก็มี3อย่างนะจ๊ะอ่ะกดเลยไป1อย่างนะคะอย่างแรกนะคะอย่างแรกเลยอย่างแรกก็คือใช้พยากรณ์อากาศใช้พยากรณ์เคยข่าวพยากรณ์อากาศมั้ยฮัลโหลยังอยู่ไหมลูกยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะเคยดูข่าวพยากรณ์อากาศไหมไม่เคยที่มีเหมือนเป็นแผนผังลมอะลมต่างๆอะว่าลมจะมาจากทางทิศโน้นทิศนี้อย่างเงี้ยเคยเห็นภาพนี้ไหมอ๋อเคยค่ะในทีวีอันนี้ก็คือจะเป็นภาพที่เขาถ่ายมาจากดาวเทียมนะคะแล้วเขาก็ส่งมาเพื่อประเมินสภาพเออเนี่ยถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้มีก้อนเมฆแบบนี้ใน2-3 วันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรือวันนี้มันจะเกิดอากาศแบบไหนขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะประโยชน์อันที่2นะคะประโยชน์ที่2ก็คือใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาตินะจ๊ะอย่างล่าสุดนะคะที่เห็นมีภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเลที่ไหนคะไม่รู้เรื่องเลยหรอลูกภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเลที่ญี่ปุ่นเหรอคะมัวไปเลยอีกแล้วลูกไม่มีใครดูข่าวเลยเหรอคะตองก้าตองก้าคล้ายๆกันนะคะแต่ชื่อมันจะออกเสียงสูงนิดนึงตองก้านะคะประเทศตองก้านะคะเนี่ยอันนั้นก็จะเห็นภาพชัดคือดาวเทียมจับภาพได้เลยว่าเป็นการระเบิดตุ้มและมีผลรุนแรงทำให้เกิดสึนามินะคะน้ำมันรั่วไหลนะคะเยอะมากนอกจากนี้ภาพถ่ายดาวเทียมในช่วยในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะจ๊ะมาทำใบงานกันเลยค่ะนะคะวันนี้จะไปไวๆนะคะเดี๋ยวทำใบงานคุณชนะจะแป๊บเห็นหน้าจอใช่ไหมคะไม่ตอบอีกแล้วเห็นค่ะโอเคขอบคุณค่ะยูซาตอกว่าจะตอบนะลูกนะเจมส์ดาวเทียมเขียนด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวเพื่อนบางคน is it not มึงนะคะไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงนะคะรอแป๊บนะจ๊ะโอเคค่ะมาภาพถ่ายทางดาวเทียมคืออะไรนะคะคือจดตามเลยนะคะจดตามเลยนะคะภาพถ่ายพื้นผิวโลก
ที่ได้เห็นชัดไหมต่อคำว่าที่ได้โอ้โหเน็ตช้ามากคำว่าได้เนี่ยมานะคะจากดาวเทียมที่โคจรรอบโลกโดยจะส่งข้อมูลมาในรูปแบบสัญญาณให้แปลงเป็นภาพเจอค่ะเห็นไหมคะมองเห็นไหมหน้าจอเห็นค่ะเห็นค่ะตอบได้ลูกตอบนี้เดียวเองไม่กี่คนเองนะคะผู้ชายก็มีตัวแทนประเทศชายก็คือวินนิ่งนะคะหลังนั้นก็เป็นตัวแทนผู้หญิงอีก3ท่านนะคะเฟมี่โซเฟียและโฟกัสหนึ่งนะคะนอกนั้นไม่มีตัวแทนนะคะเฟรนชิปนะคะแล้วเมื่อกี้มันนี่ก็ช่วยตอบนะคะนอกนั้นคือเป็นตัวแทนประเทศเงียบสงบนะคะสงบนิ่งสยบคำถามนะคะจบค่ะให้เวลา2นาทีค่ะจบตรงนี้ให้เสร็จนะคะใครยังจบไม่เสร็จกดปุ่มยกมือข้างไว้นะลูกนะจ้ะต้องเดี๋ยวจะมาดูประโยชน์นะคะแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนะลูกนะเหลืออีก5คนเพิ่มเป็น6เฉยครูอยู่บ้านนี่ครูได้ยินเสียงกิ่งของเรียนมัธยมทุกเป็นเสียงกิ่งโรงเรียนที่ดูแบบน่ารักเหมือนเด็กอนุบาลกำลังเตรียมหลับอะไร6คนนะคะใครลืมมือรองมือรองได้นะคะถ้าครูแรกรีบบอกนะคะลูกค่ะเพราะเมื่อกี้ครูลืมเปลี่ยนเน็ตกลับไปเป็นตัวปกติเหลือ4คนค่ะรอเพื่อนสักครู่เหลือ3แล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพถ่ายดาวเทียมเหตุล่าสุดเลยจวบเหมาะกับการเรียนของเราเรื่องนี้แล้วนะคะเขียนต่อเลยเนาะเพื่อนจะได้มาลองงานประโยชน์นะคะประโยชน์ก็เมื่อกี้3ข้อนะคะข้อแรกคือใช้ในการพยากรณ์อากาศสองใช้
ใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันภัยพิบัติเขียนเป็นข้อตามภูเลยนะพื้นที่มันมีกว้างนะลูก3ใช้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ3ข้อค่ะถ้าใครเขียนตัวพอดีพอดีอ่ะก็จะเขียนได้เหมือนครูนี่เลยโอ้โหตอนนี้ไฟ iPad 2หน้าครูอีกนิดนึงเป็นจูออนละโอเคใครยังไม่เสร็จกดปุ่มยกมือค้างไว้นะคะใครยังไม่เสร็จกดปุ่มยกมือค้างไว้นะคะถ้าเสร็จไปงานนี้แล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะที่ว่าตองก้าเนี่ยนะคะคือเห็นได้ชัดถึงดาวเทียมเลยอะโทที่เขาจับภาพได้ดีนะบ้านเราไม่มีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอ่ะบ้านเราเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วตายแล้วอ่ะเนี่ยคือภูเขาไฟตายแล้วอ่ะก็คือไม่สามารถบุ่มแล้วอ่ะแต่ประเทศอื่นนี้มีประเทศทุกประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยฟูจิละ1อินโดนีเซียเนี่ยมีบ่อยมากเพราะอินโดนีเซียใกล้เส้นศูนย์สูตรเส้นที่โดนพระอาทิตย์เยอะนะความร้อนก็จะเยอะโซนนั้นถ้าบ้านเรามีนี่คงระวาดวาดเวินนะคะโชคดีที่บ้านเรามีแค่แผ่นดินไหวรอยเลื่อนรอยเลื่อนก็คือรอยที่แผ่นดินมันมาต่อกันถ้าพูดเหมือนเวลามีแก้วเซรามิกแก้วที่แบบไม่เป็นเซรามิกอ่ะก็คือเหมือนเป็นตรงรอยร้าวอย่างเงี้ยถ้าขยับนิดนึงมันก็จะสั่นอย่างเงี้ยมาเราจะมีแค่รอยเลื่อนรอเพื่อนอีก4คนค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะเหลืออีก2คนค่ะอีก1คนค่ะเอาเสร็จแล้วมาเรามาดูรูปกันรูปนะคะมามันน่าจะเป็นจุดไหนบ้างจุดไหนบ้างนะคะอันที่1สังเกตเชื่อมต่อจากแม่น้ำไปหาทะเลแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรปากอะไรปากเป็นรอบสุดปากอะไรปากปากแม่น้ำปากน้ำแม่น้ำปากแม่น้ำนะคะอันที่สองอันที่สองเห็นได้ชัดเลยเป็นเส้นอย่างเงี้ยคืออะไรคะเนี่ยเส้นไหลต่อจากทะเลแม่น้ำนะคะแม่น้ำลูกแม่น้ำไม่ใช่ถนนลูกถนนไม่ใหญ่ขนาดถนนก็คืออันเล็กๆตรงเนี้ยถนนก็คืออันเล็กๆตรงนี้แต่อันนี้สังเกตมันทะลุเป็นทางไปนะคะอันนี้คือแม่น้ำนะคะแม่น้ำค่ะนี่นะคะต่อมาจุดที่3ค่ะจุดที่3สังเกตทึบๆแบบนี้น่าจะเป็นลายต้นไม้ต้นไม้ป่าต้นไม้มันอยู่รวมกันเยอะป่าโอเค ป่าไม้นะคะอันที่4ละคะอันที่4เนี่ยอุ้ยมีแบบสี่เหลี่ยมขาวๆเยอะๆบ้านหมู่บ้านหรือว่าชุมชนชุมชนก็ได้นะคะชุมชนนะคะก็คือโซนที่มีสิ่งก่อสร้างอะไรค่ะว่าไงเนาะจ้ะสังเกตนะคะหนูสังเกตความเหลื่อมของสีไหมเนี่ย
สีมันจะต่างกันอะช่วงระหว่างปากแม่น้ำลงไปสู่ทะเลอย่าลืมนะคะแม่น้ำไม่ใช่เกิดจากทะเลนะแม่น้ำเกิดจากตาน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาต่างๆแล้วมันรวมกันเป็นเส้นใหญ่แล้วลงสู่ทะเลทะเลก็คือส่วนทะเลแม่น้ำก็คือส่วนแม่น้ำนะคะไม่ใช่ว่าทะเลไหลย้อนขึ้นไปเป็นแม่น้ำไม่ใช่นะคะแม่น้ำจะไหลลงมาที่ทะเลนะจ๊ะเห็นเนาะแล้วถามว่าทะเลกับแม่น้ำไหนเกิดก่อนแม่น้ำทะเลสิครูก็รู้สึกว่าทะเลไม่รู้นะครูก็ไม่รู้คำตอบแต่ครูรู้สึกว่าเป็นทะเลก็ทะเลมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่ได้ทำอะไรใครเลยก็ตั้งแต่อดีตอ่ะโอ้เธอไม่เคยเห็นเนาะคือจริงๆอ่ะไอ้โลกเราเมื่อก่อนอ่ะมันมีแผ่นดินแค่ผืนเดียวมันไม่ได้แยกเป็นทวีปนะมันมีทวีปเดียวใหญ่ๆเลยแล้วมันเกิดการแบบแผ่นดินไหวเกิดรอยเลื่อนมันก็เลยแยกมาเป็นปัจจุบันที่มีทวีปยุโรปทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ทวีปออสเตรเลียทวีปเอเชียแอนตาร์กติกาแอคติกเนี่ยคือมันเกิดการแตกตัวกันแต่เมื่อก่อนเราอยู่ร่วมกันแล้วล้อมด้วยทะเลเธออย่าลืมนะทั้งโลกเราอะทะเลเยอะกว่าแผ่นดินนะเธอรู้ใช่ไหมเงียบนี่คือไม่มีใครรู้ใช่ไหมตีเรียกว่าไอโนคนอื่นรู้ไหมลูกโลกเรานี่คือปริมาณน้ำทะเลเยอะกว่าพื้นดินนะปริมาณพื้นที่ที่เป็นทะเลอ่ะทะเลกับมหาสมุทรอ่ะกินนะเพราะฉะนั้นทะเลอ่ะมันน่าจะเกิดมาก่อนแม่น้ำนะเพราะกว่าแม่น้ำมันจะไหลสมิกออกมาจากตาน้ำนะคะคงเชื่อทะเลต้องเกิดก่อนเพราะมันมาตั้งแต่โลกเกิดแต่แม่น้ำเนี่ยมันน่าจะไหลในทีหลังนะคะอ่ะโอเคใครยังไม่เสร็จช้าแล้วเด็กๆ เงียบนี่คืออะไรลูกหลับเหรอเลิกได้หลับค่ะอ๋อก็เห็นเงียบไม่ได้หลับค่ะอ่ะต่อนะคะข้างล่างนะคะปัจจุบันเนี่ยข้อที่1 นะคะปัจจุบันมนุษย์นำดาวเทียมมาใช้ในกะประโยชน์ในการสำรวจอะไรคะสำรวจอะไรดูประโยชน์ข้างบนซิสำรวจอะไรคะผิวโลกประโยชน์ข้างบนประโยชน์ข้างบนค่ะที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้ค่ะสำรวจอะไรคะสำรวจพยากรณ์อากาศทรัพยากรธรรมะทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะคะต่อไปให้หาใช้อากูให้เป็นประโยชน์ประเทศไทยมีดาวเทียมที่ใช้ในการสำรวจทรัพยากรชื่อหาค่ะชื่ออะไรคะอากูจะเล็งเลยค่ะเอาเลยค่ะเชิญค่ะไม่ใช่ไทยคมนะคะไทยคมใช้ในการสื่อสารนะมีชื่อมันใครหาชื่อได้บ้างครูเจอละตีเล็กบอกแล้วค่ะมีทีออสนะคะทีออสอันนี้ทอทงนะลูกเดี๋ยวครูเขียนให้สวยๆทีออสนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเขียนอย่างนี้หรือเขาจะเรียกว่าดาวเทียมไทยโชติหรือชื่อมันอีกอันนึงก็คือไทยโชติค่ะสองชื่อนะคะเขียนลงไปเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูระเบิดตองก้าแล้วค่ะภูเขาไฟระเบิดลูกไม่ใช่ตองก้าระเบิดนะ
ใครยังไม่ใส่กระปุ่มยกมือค่ะสองคนนะคะรอเพื่อนแป๊บเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูที่มันระเบิดที่ตองก้านะคะเดี๋ยวรออาร์ตี้กับโฟกัสสักครู่นะคะเห็นไหมเนี่ยเผื่อใครไม่เห็นว่าสะกดยังไงนะคะซูมให้นะคะคอมพิวเตอร์ครูทำไมหมดแรงตอนวันนี้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูที่ว่าภูเขาไฟระเบิดนะคะใต้ภูเขาไฟใต้น้ำนะเธอเข้าใจคำว่าภูเขาไฟใต้น้ำไหมคือยอดมันจะไม่ได้อยู่บนน้ำอ่ะคือเราจะไม่เห็นมันพุ่งขึ้นมาเหมือนฟูจิอ่ะรู้จักภูเขาไฟฟูจิญี่ปุ่นไหมรู้จักค่ะนั่นแหละอันนั้นคือมันเป็นภูเขาไฟบนแผ่นดินใช่ไหมมันโผล่ขึ้นมาแต่อันนี้ภูเขาไฟใต้น้ำก็คือมันจะอยู่ใต้น้ำเลยเราจะไม่เห็นยกเว้นเราลงไปสำรวจมันนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะซุ่มซ่ำขึ้นมานะคะเดี๋ยวครูเปิดอันไหนอันนี้ก่อนอันไหนอันนี้อันอันนี้โอเคดูนะคะซุ่มซ่ำซอมเบ้อะอันนี้คือเขาจำลองเป็นสลมมานะจ๊ะดูค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะมีการเปิดภาพถ่ายดาวเทียมค่ะมีการเปรียบเทียบบอกว่าการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำในครั้งนี้นะคะเทียบกับการปะทุอย่างรุนแรงเหมือนกับว่าเป็นระเบิดนิวเคลียร์เลยล่ะค่ะเดี๋ยวไปชมภาพนี้กันค่ะมีการเปิดเด็กๆเห็นไหมลูกโอ้เสียงไมค์ครูสะท้อนไหมเมื่อกี้เห็นไหมเห็นจังหวะมันเมื่อกี้ไหมที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยดูจังหวะมันนะบุ้มเนี่ยถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยที่เธอเห็นภาพเนี้ยคนสมัยก่อนเขาคิดว่าจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์คือทรงแบบนี้มันควรเป็นระเบิดนิวเคลียร์แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ถ่ายจากนอกโลกเลยนะเห็นเป็นแก่นแบบนี้เลยนะอันนี้คือก้อนเมฆอากาศสภาพอากาศที่ไหลเวียนแต่อันเนี้ยคือความรุนแรงของภูเขาไฟใต้น้ำลูกนี้ที่ระเบิดออกมาระเบิดออกมานะคะเราลองไปดูภาพก่อนหลังที่มันปะทุนะจ๊ะเดี๋ยวแชร์อันนี้อีกอันนะคะก่อนหลังที่มันปะทุนะจ๊ะอันนี้เห็นได้หมดเลยคือถึงบอกว่าทำไมส่วนใหญ่ภาพถ่ายดาวเทียมจะใช้ดูทรัพยากรธรรมชาติก็เพราะแบบนี้แหละมันเห็นชัดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวดูอันนี้ไม่มีเสียงเนาะเอาแต่ภาพเอาเสียงก็ได้เยี่ยมให้คุณผู้ชมดูนะครับในช่วงยี่วันที่2ถึง3มกราคมที่ผ่านมาก็เผยให้เห็นภาพของเกาะฮุงกาตองกาฮุงกาฮาปายในแถบแปซิฟิกตอนใต้ไม่ไกลจากตองกาก่อนที่ภูเขาไฟจะเกิดการปะทุอย่างรุนแรงวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่ภาพซึ่งถ่ายหลังเกิดการปะทุประมาณ12ชั่วโมงเนี่ยฮะเกาะหายไปเลยนะครับโดยการปะทุดังกล่าวพ่นเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าถึง20กิโลเมตรแล้วก็ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิด้วยขณะที่ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซี่ยวงเดือนแดงระหว่างประเทศก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายจากเหตุภูเขาไฟปะทุได้อย่างชัดเจนแม้ว่าเครือข่ายโทรศัพท์ในตองกาจะใช้การได้แล้วนะครับแต่ก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับเท่าฐานจากภูเขาไฟที่อาจจะปนเปื้อนน้ำดื่มและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้โดยตองกายังไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นทางการครับแต่ด้านหนึ่งก็มีรายงานนะครับว่าเหตุการณ์นี้พบศพหญิงสาวชาวอังกฤษวัย50ปีเสียชีวิตจากคลื่นสึนามิในตองกา
แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนว่ามีผู้เสียชีวิตคนอื่นๆหรือไม่เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบโครงสร้างพื้นฐานในตองกาซึ่งก็รวมไปถึงระบบการติดต่อสื่อสารอาจจะต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์ในการซ่อมแซมหนูดูนะคือเดี๋ยวเอาตรงนี้อันนี้คือมันเป็นภูเขาไฟที่ตัวมันอยู่ใต้น้ำใช่ไหมแล้วเธอดูนะอันนี้คือมันเป็นอย่างนี้แล้วพอมันระเบิดปุ๊บเลยแค่เนี้ยไปหมดทั้งเกาะที่เคยมีอยู่ตรงนั้นนี่คือความรุนแรงของภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดนะคะมันปะทุมาจากใต้น้ำนะคะไม่ใช่เหมือนฟูจิมันจะบอกไงดีฟูจิมันเป็นภูเขาไฟที่บู่บนแผ่นดินแต่อันเนี้ยมันเป็นภูเขาไฟที่บู่ใต้น้ำนะคะแล้วมันอยู่ล่างเกาะพอระเบิดตุ้มเกาะหายหมดเลยนะคะเธอเห็นเส้นสีแดงนี่ไหมฮัลโหลเห็นเส้นสีแดงไหมลูกเนี่ยคือเกาะก่อนที่มันจะซุ่มเหลือแค่เนี้ยเหลือแค่เนี้ยเละเละเทะเนี่ยค่ะสภาพเป็นยังไงจากที่แบบสวยๆพอระเบิดปุ๊บซึ่งถามว่าเราพยากรณ์การเกิดภูเขาไฟระเบิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะเช่นเดียวกับสึนามิเลยนะสึนามิที่เขาบอกว่าเตือนคือเตือนได้แค่1ถึง2ชั่วโมงก่อนที่มันจะมานะจ๊ะคือเตือนได้แค่ในใกล้ระยะเวลาใกล้ๆกับชั้นที่คือระยะเวลาเฉียดตายอ่ะคือเตือนได้แค่นั้นแต่ภูเขาไฟระเบิดนี้มันยังจะบุ๊ดมันก็บุ๊ดขึ้นมาเลยนะลูกไม่มีใครอุ๊ยวันพรุ่งนี้นะภูเขาไฟระเบิดเตรียมอพยพเนี่ยบอกไม่ได้นะคะจู่ๆมันจะบุ้มมันก็บุ้มของมันขึ้นมาหน้าสื่อเลยนะคะลูกค่ะโอ้อันเนี้ยคือแสดงให้เห็นถึงว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมมีประโยชน์เงี้ยคือดูได้เลยว่าตรงนี้มันมีอะไรเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เคยเป็นเกาะนะพอบึ้มบั้มซอมเบ้ปุ๊บหายไปเลยนะคะเหลือแค่ติ่งที่ไม่รู้ว่าจะในอนาคตจะเป็นอะไรนะคะเนี่ยดูสิอันเนี้ยคือภาพถ่ายดาวเทียมหมดเลยอีกจุดเนี้ยคือที่มันระเบิดคือระเบิดสูงมากเลยนะคะเขาถึงบอกว่าเหมือนนิวเคลียร์ลงนะจ๊ะเธอเคยเห็นภาพแบบเก่าๆไหมที่แบบ